สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชีวิตเป็นยังไงบ้างแฮปปี้ไหมเอ่ยก็พอมีพอกินอยู่ได้ครับอีกท่านเป็นไงครับก็พอมีพอกินพอกินท่านนี้แล้วครับก็เก็บได้ก็พอได้เก็บอยู่ครับผมนี่รายการของเราครับจะมาวิเคราะห์เรื่องของเบอร์โทรศัพท์มือถือกันครับนี่ช่วงนี้อยากรู้ไหมว่าดวงของเราเป็นยังไงชีวิตของเราเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวลองพูดเบอร์โทรศัพท์มือถือหน่อยได้ไหมฮะอย่างนี้จะชอบช่วยเหลือคนโดนโกงเรื่อยเพราะว่ามันเป็นเลขเป็นเลขแบบว่าเขาเรียกว่าน้องๆกรมประชาสงเคราะห์คือมันเป็นเลขที่สงสารครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรดีคือ88เนี่ยมันแปลว่านักเลงใจถึง86แปลว่าใจอ่อนเพราะว่าป๋าก็จะให้บ่อยคือมันมีอะไรก็จะเหมือนออกให้ก่อนแล้วก็ช่วยคนนู้นคนนี้ครับเลขที่มันแสดงถึงความเป็นพี่เบิ้มเป็นพวกเจ้าพ่อนักเลงบอกว่าใจสปอร์ตกทมอะไรเงี้ยนะครับก็คือเลข88แล้วก็87มันมาอยู่หัวท้ายก็แปลว่าคนเนี้ยต้องช่วยบริวารช่วยคนนู้นคนนี้บ่อยนะครับแล้ว86แปลว่าใจอ่อนทีนี้ที่บอกว่าออกแนวเป็นประชาสงเคราะห์เพราะว่ามันมีเลข95ด้วยอันนี้เหมาะกับพระพอมาอยู่ในเบอร์แล้วเนี่ยออกแนวประชาสงเคราะห์นะครับก็จะช่วยคนได้ง่ายแต่ว่าคือบางทีตัวเองก็เหนื่อยเองเนี่ยล่าสุดนี่โดนพักงานโดนไป 1,900 ก็ให้ตังค์เขายืมอย่างเงี้ยเพราะ1เนี่ยเขาทำงานอย่างเงี้ย 2,500 ทำอะไรก็ให้เมียหมดเป็นแบบคอยดูแลคนซัพพอร์ตแสดงว่าเลขนี้ก็จะเป็นเลขที่ทำให้ใช้จ่ายเยอะด้วยแล้วก็แบบเหมือนทุ่มเยอะด้วยถูกไหมอาจารย์มันมีตัวนึงที่มันแปลว่าปัญหาทีนี้งานอย่างเงี้ยมันมีสารพัดปัญหาอยู่แล้ว8558แล้วแปลว่าแก้ปัญหาเก่งนะครับก็จะโดนเลขใช้บ่อยแต่ทีนี้ตัวเลขที่มันจ่ายง่ายตัวเลขที่มันเหนื่อยแบบเนี้ยถ้าเราเปลี่ยนแปลงได้เราก็จะเหนื่อยน้อยลงไม่ใช่ว่าหายเหนื่อยทันทีนะครับเวลาเปลี่ยนตัวเลขเนี่ยมันจะแบบกลายเป็นจากที่เสียมากเนี่ยให้มันเบาลงมาทำอะไรได้สบายขึ้นอีกหนึ่งท่านละครับตัด3ตัวหน้าออกครับมันมีเลข84ข้างหน้ามีเลข48ข้างหลังตัวเนี้ยแปลว่าทำคุณคนไม่ขึ้นยังไงอ่ะยังไงอ่ะล่าสุดคำรถให้ครับหัวหน้าชุดเพื่อนโรงงานด้วยกันนะครับเป็นไงครับแต่ว่าเขาไม่ส่งงวดรถเขาหนีครับอ้าวแล้วก็พาลามาที่พี่ครับพาลามาตกที่ผมนะคือไอ้4884เนี่ยสำหรับชีวิตทั่วไปแปลว่าทำคุณคนไม่ขึ้นแต่สำหรับทำธุรกิจเนี่ยน่ากลัวครับเพราะว่า4884จะเจอแบบว่าขึ้นลงขึ้นศาลคดีความนะครับถ้าแก้ได้ก็ดีครับแต่ทีนี้เลขแบบเนี้ยแปลว่าชีวิตเนี่ยทำมาหลายอาชีพทำมาหลายอาชีพไหมทำหลายอาชีพครับเพราะว่า4884หมายถึงว่าคนที่ทำอะไรหลากหลายเปลี่ยนเยอะๆนะครับอย่างเงี้ยเปลี่ยนจะดีขึ้นเพราะว่าไม่งั้นเลขเนี้ยมันจะคอยเวลาใครโทรหาหรือโทรหาใครมันก็จะบอกว่าปัญหาเรื่องครับเราเปลี่ยนรหัสได้จะดีขึ้นเพราะไม่งั้นพี่จะเหนื่อยเพราะว่า84ข้างหน้า48ข้างหลังสารพัดสักกระเบือจะเรือรบมาหมดใช่ครับเปลี่ยนจะดีครับนี่ครับเจอกันจะได้เปลี่ยนเพิ่งเจอกับอาจารย์ครั้งแรกแต่อาจารย์บอกมาตรงไหมฮะตรงไหมฮะตรงครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่มีเลขเหมือนกับพี่เขาเป็นชุดแบบนี้นะครับก็ต้องระวังในเรื่องของการงานว่าจะทำอะไรก็จะอาจจะไม่มีเงินเก็บหรือว่าอาจจะต้องมีภาระหรือค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับ